بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บทเรียนฟิกห์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสอนเรื่องของการอาบน้ำละหมาดตามสุนนะวิธีทำตะยัมมุมตามสุนนะนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ขั้นตอนของตอฮาเราะห์แล้วในโอกาสต่อไปก็จะเป็นเรื่องละหมาดโดยสรุปนะโดยคร่าวๆนะครับตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่ามีเรื่องจะบอกบุญนะกับพี่น้องทุกท่านนะครับตามอัธยาศัยนะครับในนามของทีมเราเนี่ยนะครับจะซื้อขาไม้เนี่ยนะขาไม้นะครับวะกัฟให้เป็นทรัพย์สินของมัสยิดนะครับอยากได้สัก2ตัวอยากได้สัก2ตัวหนึ่งก็ประมาณสัก400กว่าบาทเท่านั้นแหละเอาดีหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องจะพลอยทำบุญคนละ10 บาท20 บาทให้ที่บางแล้นี่ก็ได้คนหนึ่งเดี๋ยวรวบรวมไปหรือให้ที่บางนัดเนี่ยเขาเป็นสับบุรุษอยู่ที่นี่หรือให้ที่โต๊ะก็ได้นะฝากโต๊ะแล้วเดี๋ยวมารวบรวมกันซื้อนะครับแล้วก็มอบให้เป็นทรัพย์สินของมัสยิดลิลลาฮิตะอาลาหวังเป็นผลบุญมัสยิดใช้สอนหนังสือใช้คุตบะห์ใช้อะไรเราก็ได้ผลบุญด้วยเรามาใช้เรียนของเราเราก็ได้กับทางมัสยิดด้วยนะอันนี้ถือเป็นน้ำใจของทางมัสยิดที่มีกับเราเรามีกับมัสยิดนะเดี๋ยวเราช่วยกันทั้งหมดเลย25เดือนนี้ครั้งสุดท้ายของวันเดือนรอมฎอนอาจารย์รอชิดินฝากประกาศนะครับว่ากิจกรรมการเรียนการสอนของเดือนเนี้ยจะเป็นประมาณวันที่25ใช่ไหม25นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นเดือนรอมฎอนนะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเดือนรอมฎอนเราก็อาจจะพักนะครับพักเพราะว่าเราก็มีกิจกรรมนะครับมีละศีลอดกันตามสถานที่ต่างๆมีการอบรมก็สัปดาห์หน้านะสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ที่4นะเนียดลิลลาฮิตะอาลาทำบุญให้มัสยิดนะครับมัสยิดให้เราใช้สถานที่ให้เนี่ยให้ไฟให้อะไรเราใช้เนี่ยถือเป็นพระคุณนะครับเราก็ช่วยมัสยิดไปมัสยิดก็จะได้มีของที่ใช้ได้สะดวกขึ้นนะครับลิลลาฮิตะอาลาถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียนวิชาฟิกห์วันนี้จะเป็นเรื่องของการอาบน้ำละหมาดตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยอาบน้ำละหมาดเป็นอยู่แล้วแหละไม่มีใครหรอกไม่อาบน้ำละหมาดไม่เป็นนะแต่ตั้งใจจะสอนก็คือเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับพวกเราแล้วเราจะได้เรียนรู้ในแบบว่ารู้ว่าอะไรเป็นฟัรดูอะไรเป็นรุกลอะไรเป็นสุนนะนะครับแล้วทำให้เหมือนให้ใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะบางครั้งนะครับบางคนเรียนฟัรดูอินแค่ชั้นปี2นะไม่มีโอกาสเรียนต่อบางคนเรียนปี3บางคนเรียนปี5ปี6อะไรก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนเลยอาศัยว่าได้เรียนได้รู้ได้เห็นจากตัวอย่างคนอื่นเขาทำก็ทำเรียนแบบทำแบบก๊อปปี้กันมานะครับดูคนอื่นเขาทำเป็นแล้วก็ทำกันเรื่อยมาแบบนั้นแต่วันนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับจะเรียนรู้จากสุนนะห์จากตัวบทอัลกุรอานนะครับจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยและมันจะเป็นความภูมิใจของเราด้วยใช่ไหมครับพอเราทำแล้วทำเหมือนใครเหมือนนบีเราร้องเพลงเราร้องเพลงน่ะเฮ้ยคนนี้มันร้องเหมือนอะไรเหมือนเจ้าของเพลงเลยดีใจป่ะดีใจป่ะโอ้โหเขาเรียกเงาเสียงใช่ไหมเวลาประกวดน่ะเวลาก็ไปประกวดใช่ไหมโอ้โหคนนี้ร้องเหมือนกับเจ้าของเลยคนนี้ทำเหมือนกันนั่นเลยเหมือนกันนี่เลยเราภูมิใจไหมตัวซีภูมิใจแล้ววันเนี้ยเราจะเหมือนกับใครเอาให้เหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูสิใครมันจะไม่ดีใจมั่งเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาด2เรื่องตะยัมมุมหลายคนบอกอุ้ยเมื่อไรเราจะได้ตะยัมมุมน้ำจะท่วมตายแต่ที่ไหนได้เวลาเราไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลเราอยู่บนรถนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีตอนก่อนจะเสียชีวิตอาจารย์อิสมาอินเนี่ยมาบรรยายมาสอนที่บ้านโต๊ะผมที่ลำบอยาอาจารย์อิสมาอินเนี่ยเป็นคนแรกๆนะที่แกนำร่องเรื่องละหมาดบนรถเมล์พอเราเคยละหมาดกันไหม มาก่อนอาจารย์อิสมาอีลไม่มีรถนะช่วงที่จูแถมยังไม่ได้ขับรถให้อ่ะอาจารย์อิสมาอีลเวลาไปบรรยายเนี่ยไปรถเมย์ใช่ไหมครับบางทีมากระเร็บแล้วยังอยู่บนไหนอยู่เลยบนรถเมย์เอาทำยังไงอ่ะละหมาดบนรถเมย์ละหมาดบนรถเมย์นี่มือขวาคู่แอร์เนี่ยมือขวาคู่แอร์นะอ้าวตอนนี้เวลาเราไม่มีโอกาสอาบน้ำละหมาดทำยังไงทำตะยามมุมก็คือการใช้ดินฝุ่นทดแทนการอาบน้ำละหมาดทำความสะอาดบางส่วนของร่างกายเดี๋ยววันนี้เอาสองเรื่องพอแล้ววันนี้เอาให้เป็นเลยนะเอาให้เป็นเลยแล้วกลับไปถึงบ้านเอาโทรศัพท์อัดคลิปทำคลิปของตัวเองแล้วก็แชร์ให้คนอื่นก็ดูต่อไปนี้ฮัจญะซุบัยดะห์ดิฉันฮัจญะซุบัยดะห์ค่ะจะสาธิตแบบเด็กๆนะจะสาธิตการอาบน้ำละหมาดตามสุนนะห์นบีค่ะเชิญทุกท่านรับชมนะคะอะไรแบบเนี้ยทำเหมือนเด็กๆเลยจะได้น่ารักเราเป็นผู้ชายเหมือนกันนะทำให้มันสนุกศาสนาเราจะได้อะไรจะได้น่าสนใจอ้าวอาบน้ำละหมาดกับทำตะยามมุมเนี่ยเป็นวิธีชำระร่างกายทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับซึ่งเจตนาก็คือเพื่อเป็นการชำระหะดัษเล็กก่อนชำระหะดัษเล็กร่างกายของเรานะครับเวลาไม่สะอาดศาสนาเรียกว่ามีหะดัษความไม่สะอาดของร่างกายเนี่ยหรือสถานะความไม่สะอาดของร่างกายเนี่ยมีสองลักษณะหะดัษเล็กกับหะดัษใหญ่หะดัษเล็กคือความไม่สะอาดของร่างกายที่สามารถชำระให้เกลี้ยงได้โดยการอาบน้ำละหมาดหรือตะยามมุมนะสาเหตุก็คือการผายลมหรือเสียน้ำละหมาดปกตินี่แหละเข้าห้องน้ำห้องตามาแล้วเสียน้ำละหมาดส่วนกรณีที่สองเป็นหะดัษใหญ่หะดัษใหญ่ก็คือสถานภาพความไม่สะอาดของร่างกายเนื่องจากมีประจำเดือนเนื่องจากมียูนูบมีนิฟาสมีวิลาดะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีนี้ร่างกายจะสะอาดก็ต่อเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายให้ทั่วหมดจดโดยลักษณะวิธีการอาบน้ำที่เรียกว่าอัลกุสการอาบน้ำปกตินี่ถ้าไม่ทั่วก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้ต้องเป็นการอาบน้ำที่มีลักษณะวิธีที่ตรงตามสุนนะของรอซูลก็จะเป็นการอาบน้ำตามศาสนบัญญัติเดี๋ยววันนี้เรียนแค่อาบน้ำละหมาดกับตะยามมุมอ้าวใครอาบน้ำละหมาดเก่งที่สุดเลยในห้องเนี่ยยกมือที่ใครอาบน้ำละหมาดเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวจะให้มาเป็นพรีเซนเตอร์อาบูชาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเรียนก่อนฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาประเมินว่าของเราเนี่ยเหมือนรอซูลหรือยังพอเหมือนแล้วเอาออกมาทำให้เหมือนสาธิตให้เหมือนตอนนี้ยังไม่กล้าออกมาเดี๋ยวออกมาแล้วไม่เหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดกี่วันรอซูลอาบน้ำละหมาดอยู่กี่วันทุกวันเลยกี่ปีมันใช่13 ปีใครมาการแล้วมาดีนะมาได้อาบเลยเหรอ23 ปีรอซูลอาบ23 ปีรอซูลแอบอาบไหมลักลอบอาบไปแอบตรงที่คนไม่มีจะได้ไม่มีใครเห็นรอซูลอาบท่ามกลางสายตาของทุกคนงั้นซอฮาบะห์จึงเห็นวิธีการอาบของรอซูล ขอมาอัฟนะไมค์เนี่ยน่าจะดูดเสียงแสบคอแล้วนี่อวันตินมาแล้วผมจะกินปันไหนแล้วเนี่ยนะอวันตินนี่ผมกินแล้วเหนียวคอเลยนะรอซูลอาบน้ำละหมาด23 ปีใช่ไหมครับอยู่ที่มักกะฮ์ก็ละหมาดแล้วนะครับแล้วมาอยู่ที่มะดีนะห์ละหมาดไหมละหมาดอาบน้ำละหมาดทุกวันเลยซอฮาบะห์เห็นวิธีการอาบน้ำละหมาดของรอซูลมาตลอดเลยแล้วซอฮาบะห์ก็ถ่ายทอดลักษณะวิธีการอาบน้ำละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาถ่ายทอดเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเราฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้ลักษณะวิธีการอาบน้ำละหมาดของรอซูลส่วนวิธีที่ไม่ตรงเราจะไม่เอามาทำนะก็ต้องขอมาอัฟนะมันจะไม่ตรงหรือยังไงเราว่าไปตามวิชาการส่วนใครที่เขาจะมีอะไรแปลกๆพิเศษอันนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขาแต่เป้าหมายของเราก็คือเรียนแล้วเราจะให้เหมือนใครเอ่ยเหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นบีบอกว่าใครที่อาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยนะอาบเหมือนกับใครนะวะวูดีวูดูอีฮาละอาบน้ำละหมาดให้เหมือนกับฉันเลยนะแล้วทำให้เรียบร้อยพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วให้กล่าวประโยคชาดาสองประโยคอัชฮะดูอัลลาอิลาอิลลัลลอฮ์แค่นี้ก็ได้หรืออัชฮะดูอัลลาอิลาอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอับดุฮูก็ได้ต่อไปรอซูลบอกใครอันสองประโยคเนี่ยประตูสวรรค์มีอยู่8ช่องเลือกเข้าอะไรตามใจชอบเสียสตังอะไรไหมเนี่ยฮะต้องมีตั๋วมีคูปองอะไรไหมคนที่จะเข้าประตูสวรรค์ตรงนี้ทำยังไงอาบน้ำละหมาดให้ถูกถึงจะได้สิทธิ์นี้ใช่ป่ะงั้นต่อไปเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่เสียสตังค์ไม่เสียอย่างขออย่างเดียวแค่อาบน้ำละหมาดให้ถูกพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเสียเวลาอันดูอานิดเดียวเองนะครับไม่ทันแห้งนะได้เข้าประตูสวรรค์บานไหนก็ได้อ้าวรอซูลทำยังไงตั้งแต่แรกเลยสมัยรอซูลไม่มีก๊อกไม่มีสายยางไม่มีอะไรหมดเลยมีแต่เหยือกมีแต่คอนโทรนะครับคล้ายๆขวดนะไม่งั้นก็เป็นถุงหนังซอฮาบะห์ก็รินเทน้ำให้รอซูลเราก็สมมติต่างว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นก๊อกสมมติเปิดก๊อกเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำยังไงก่อนเพื่อนเลยล้างมือให้สะอาดก่อน3 ครั้งการล้างมือครั้งเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดสุนนะห์เฉยๆเราจะล้างมือก็ได้หรือไม่ล้างมือก็ได้แต่ถ้าเป็นการตื่นนอนหรือหยิบจับอะไรครั้งแรกสุนนะห์ให้ล้างมือก่อนแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะล้างมือปกติขั้นตอนแรกของการอาบน้ำละหมาดเลยก็ได้แต่ทำไมเราถึงส่งเสริมให้ทำก่อนทำไมเราต้องล้างมือก่อนเพื่อเป็นการมั่นใจว่ามือเราต่อไปเนี่ยสะอาดไม่มีนายิสเราล้างมือเพื่อให้มือสะอาดพอมือเราไม่มีนายิสมือเราอาจจะไปหยิบจับอะไรที่เป็นนายิสมาก็ได้ใช่ไหมบางทีเนี่ยยกตัวอย่างขออนุญาตนะถึงพี่น้องทางภาคใต้แล้วก็อาบน้ำกับอะไรอาบน้ำกับกอเลาะกอเลาะคืออ่างปูนที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ยอยู่หน้ามัสยิดบ้างอยู่ปะเนาะบ้างดีว่ากอเลาะเนี่ยมันมีขนาดจุเกิน2 กุลละเกิน200-300ลิตรไปแต่ถ้าบ้านเราล่ะบ้านเราเป็นถังเป็นกระป๋องใช่ป่ะละอาบน้ำละหมาดทำมือเปื้อนล้างเยี่ยวไม่เกี้ยงล้างอุจจาระไม่เกี้ยงมือไปหยิบขันไปหยิบจอกไปหยิบอะไรทำยังไงนายิสย้ายจากมือเราไปลงในภาชนะในกระป๋องน้ำแล้วเอาน้ำที่เปื้อนนายิสมาอาบน้ำละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ฉะนั้นทำยังไงก่อนเพื่อนเลยล้างมือให้เกี้ยงจะได้ตัดปัญหาต่อไปนี้มือเกี้ยงดีแล้วพอมือเกี้ยงหยิบอะไรหยิบขันก็ได้หยิบสายยางก็ได้หยิบอะไรก็ได้สบายใจยังสบายใจฉะนั้นสุนนะให้เราล้างมือให้เกี้ยงก่อนทุกครั้งเลยโดยเฉพาะท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าเวลาตื่นนอนอย่าเพิ่งไปทำอะไรเลยรอซูลสั่งให้ล้างมือก่อนทำท่าสั่งแบบเนี้ยตื่นนอนขึ้นมารอซูลบอกทำท่าสั่งจมูกนะขี้มูกจะมีไม่มีช่างหัวมันทำท่าสั่งก่อนสั่งอะไรออกสั่งเชตันออกจากจมูกตัวซีมีป่ะเมื่อคืนนอนกี่ตัวตอนนอนแล้วนอนกอดแมวแล้วทำไมเชตันมานอนด้วยเชตันนอนที่ไหนนบีบอกเชตันนอนอยู่ในรูจมูกที่ตั้งโลกนึงไม่นอนนั่นป่ะมานอนในจมูกรอซูลบอกทำท่าสั่งพอสั่งเสร็จแล้วไปล้างมือบางคนอันนี้ของจริงนะพอตื่นมาปุ๊บป้ายอะไรป้ายน้ำลายบูดแล้วใช่ป่ะแบบนี้มันเด็กไงเสร็จแล้วเดินไปไหนไปตู้เย็นเปิดตู้เย็นมาหยิบขวดน้ำเป็นยังไงในมัสยิดอิหม่ามชาฟีน้ำลายบูดนี่ก็ถือเป็นนายิสเพราะน้ำตายปากปุ๊บหยิบแก้วหยิบขวดตอนนี้ที่ขวดมีอะไรเนี่ยมีนายิสในมัสยิดอิหม่ามชาฟีน้ำลายบูดเป็นนายิสไอคนน้องมาจับต่อต่อกันไปเรื่อยๆพอหมดแล้วไปตั้งข้างนอกแม่มาเก็บไปอีกนายิสกระจายไปทางไหนเนี่ยทางบ้านเลยงั้นตื่นมาแล้วสุนนะของรอซูลบอกให้ล้าง ล้างมือเนี่ยดีที่สุดแล้วเป็นหลักสุขภาวะด้วยนะครับอ้าวสมมุติเปิดก๊อกแล้วระซุนแนะนำให้ล้างมือให้สะอาดก่อนขั้นตอนต่อไปจะหยิบจับอะไรมันจะได้สบายใจอ้าวขั้นตอนแรกของการอาบน้ำหมาดเลยก็คือล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดล้างพร้อมๆกันแบบนี้นะครับล้างพร้อมๆกันใช้มือขวาถูมือซ้ายถูมือขวาไม่จำเป็นจะต้องเอามือขวาไปแหย่แล้วก็ถูมือขวาก่อนแล้วก็พอเสร็จสามครั้งแล้วก็มาถูมือซ้ายต่างหากทำพร้อมกันไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเรามั่นใจว่ามือขวาของเราทั่วแล้วมือซ้ายของเราทั่วแล้วสุนนะให้ใช้มือสางกันแบบนี้สูซอกมือใครมีแหวนขยับแหวนใครมีอะไรแล้วถ้าเป็นไปได้ถอดอะไรออกก่อนถอดนาฬิกาถอดแหวนถ้าบางคนที่ใส่เป็นประจำมันนะใส่นอนใส่แล้วก็แล้วแต่ถอดไว้ไม่ไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็สังเกตก่อนนิดนึงในขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเราทาครีมทาเจลหรือติดพลาสเตอร์หรืออะไรอย่างที่ลองช่วยกันนึกสิแผ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันห้ามน้ำอ่ะบางคนทาสีมาสีอะไรสีทาบ้างสีน้ำสีพลาสติกอะไรก็แล้วแต่พอติดแล้วเป็นไงสีทาเล็บมีอะไรอีกลิควิดเปเปอร์ลิควิดนี่แกะไม่อยากจะออกเลยนะใช่ไหมครับกำลังเปื้อนมือขาวเด็กมาเล่นกันน่ะถูไม่ออกของพวกเนี้ยเขาเรียกห้ามน้ำหมดเลยทำให้น้ำเปียกไม่ทั่วบริเวณผิวหนังผิวสัมผัสของเราถ้ามันเปื้อนมันติดมาแล้วเราไปอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมบางคนเขาติดพลาสเตอร์ที่เป็นกาวอ่อนอะพลาสเตอร์ที่เขาติดทับไอ้พลาสเตอร์ใสอะอะไรนะเทนโซพลาสยังเห็นใช่ไหมครับยังเห็นบางคนพอลอกแล้วยังมีคราบกาวติดอยู่แล้วคราบกาวเนี่ยน้ำเข้าถึงผิวหนังแล้วไหมไม่ถึงงั้นคนที่เขาเคร่งครัดหน่อยเขาก็จะไปถูเอาสบู่ถูบ้างหรือเอาแอลกอฮอล์เช็ดออกบ้างแต่หลายคนก็ไม่ถูสักอย่างนึงขยี้อย่างเดียวแต่ทำยังไงก็ได้เบื้องต้นต้องขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคทำให้น้ำไม่ทั่วถึงผิวหนังของเราอันนี้สำคัญที่สุดเลยอาบน้ำละหมาดไปแล้วให้สลามหันไปดูที่ส้นยังมีพลาสเตอร์อยู่เลยนะบางคนเหยียบอะไรแล้วติดมาน่ะเก็บปลาสมัยก่อนทำปลาแชร์เคยทำปลาไหมฮะโต๊ะใช้ใช่ป่ะนี่โต๊ะใช้ทำปลาพอทำปลาไปเสร็จแล้วปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนปลาพวกเนี้ยเกล็ดมันติดแล้วเราไม่ได้ถูออกไม่ได้แกะออกไปอาบน้ำละหมาดน้ำทั่วไหมน้ำไม่ทั่วอาบน้ำละหมาดใช้ได้ไหมเนี่ยนี่จบอะไรกันมาเนี่ยฮะไม่ต้องจบนอกก็รู้เพราะของพวกนี้เป็นเบื้องต้นเบสิกงั้นของพวกนี้ทำได้โดยอัตโนมัติพอเราเคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราแล้วล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดพร้อมกัน3ครั้งได้สุนนะถ้าล้างทั่วแล้ว1ครั้งนะอันนี้ถือว่าซอฮแล้วส่วนเราล้างครั้งแรกทั่วเลยใช้ได้ล้างครั้งแรกเฮ้ยไม่ทั่วทำยังไงต้องล้างครั้งที่2พอล้างครั้งที่2ทั่วยังทั่วแล้วแต่ยังไม่ใช่สุนัตเพราะอะไรเพราะมันเป็นจำนวนคู่นบีชอบให้ทำจำนวนขี้งั้นเราก็ล้างเพิ่มอีก1ครั้งเพื่อให้ได้เป็นจำนวนขี้ฉะนั้นจำนวนที่สมบูรณ์คือ3ครั้งนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกขั้นตอนให้ทำ3ครั้งล้างมือ3ครั้งพอล้างมือ3ครั้งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราซุนเอามือรองน้ำมือขวาในรองน้ำนะครับให้เต็มอุ้งมือเลยเสร็จแล้วเอาน้ำส่วนใหญ่นะสมมติกระพีกใหญ่ๆเลยใส่ปากกลั้วปากกลั้วคอน้ำที่เหลือสูดเข้าจมูกให้ลึกเท่าที่สามารถจะลึกได้ใครถ้าสูดเข้าไปลึกขึ้นสมองอันตรายอย่าไปทำสูดเข้าที่ให้เปียกให้ทั่วถ้าเราสูดไปแล้วเดี๋ยวจะบางคนเป็นไซนัสบางคนแพ้ที่สะดวงอะไรก็แล้วแต่ทำไงใช้นิ้วถูแบบนี้ให้นิ้วเปียกมือเปียกเข้าไปในโพรงจมูกแต่ไม่ต้องแย่จนกระทั่งนะจมูกอักเสบอีกผลหลุดเลยบางคนนะทำยังไงเอานิ้วเนี่ยผ่าแบบเนี้ยเพื่อเอาสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณจมูกเนี่ยออกมาเท่าที่เราสามารถจะทำได้แต่วิธีที่ถูกต้องและได้สุนัขคือสูดน้ำเข้าไปเสร็จแล้วพอสูดเข้าไปแล้วทำยังไงไม่ต้องแหงนอยู่งี้นะ ทำยังไงเดี๋ยวน้ำไหลเข้าใช้นิ้วใช้มือซ้ายเนี่ยบีบจมูกเอาไว้อย่าบีบแน่นบีบพอให้โพรงจมูกเนี่ยมันสนิทกันเสร็จแล้วกันหายใจแล้วก็สั่งแรงๆสั่งอะไรสั่งน้ำสั่งน้ำมูกมันบินน้ำมูกมันสั่งน้ำที่สูดเข้าไปเนี่ยให้มันออกเพื่ออะไรอ่ะฮะมันจะฟุ้งออกไปถ้าเราไม่บีบจมูกน้ำมันจะไหลของมันออกมาเองแล้วน้ำเค็มๆมันไหลลงที่ไหนเนี่ยไหลเข้าปากงั้นเราซูนจึงใช้มือซ้าย2 นิ้วนี่บีบจมูกแบบนี้พอฟืดมันฟุ้งออกไปมันไม่เข้าปากต่อด้านลองทำเนี่ยเดี๋ยวออกจริงง่ายไหมอาบน้ำหมัดแบบเราซูนง่ายมันไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรมากมายทำกี่ครั้งบ้วนปาก3 ครั้งพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกส่วนที่บ้วนปาก3 ครั้งก่อนแล้วก็สูดน้ำ3 ครั้งต่างหากอันนี้ไม่ใช่สุนนะทำเหมือนกันแหละนี่ก็บ้วนปากนี่ก็อะไรสูดน้ำเข้าจมูกแต่ไม่ใช่สุนนะสุนนะให้ทำไปพร้อมๆกันเอาใส่ปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกแล้วสั่งออกแต่นี้เวลาใส่ปากใส่ให้เยอะหน่อยกลัวปากให้แรงเพื่อให้เศษอาหารสิ่งสกปรกที่อยู่ในปากจะเป็นเศษอาหารเป็นขี้ฟันอะไรก็แต่มันจะได้ออกเสร็จแล้วบ้วนข้างๆกี่ครั้งนะ3 ครั้งพอ3 ครั้งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปล้างบริเวณใบหน้าอายะกุรอานบอกอายะกุรอานเนี่ยเริ่มประเดิมที่ล้างใบหน้าฉะนั้นขั้นตอนที่กล่าวมาก่อนเนี่ยเป็นขั้นตอนของการสุนัตอาบน้ำละหมาดที่เป็นประเภทหมวดสุนัตในมัธยับส่วนใหญ่เลยนะครับในมัธยับชาวีอัมบารีก็แล้วแต่รูปคนแรกของเขาคือเนียดส่วนหนึ่งให้เอาเนียดมาเนียดพร้อมกับน้ำล้างหน้านะครับอย่างในมัธยับชาวีเนี่ยให้เนียดเมื่อน้ำถูกบริเวณส่วนหนึ่งส่วนใดของเขตใบหน้านะพอวักน้ำขึ้นมาก็ข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลามาเนียดเอาตอนนี้แต่ที่ถูกต้องเลยนะที่ถูกต้องเลยให้เนียดตั้งแต่ตอนไหนตอนเราว่าบิสมิลลาห์ตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ล้างมือนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยไม่ต้องเนียดว่าเป็นฟัรดูหรือเป็นสุนนะห์ให้เนียดเพียงแค่ข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าคนที่เขาเข้มงวดพิถีพิถันหน่อยเขาก็จะเนียดอ๋อน้ำละหมาดนี้เป็นสุนัตน้ำละหมาดนี้เป็นฟัรดูมีด้วยหรอน้ำละหมาดเดี๋ยวสุนัตเดี๋ยวฟัรดูมีป่ะตัวได้ตัวได้บอกไม่มีตัวเงียบบอกมียังไงเนี่ยมีไหมเดี๋ยวเนี่ยเป็นสุนัตเดี๋ยวเนี่ยเป็นฟัรดูเนี่ย2 อย่างอุลามะกีฬากันและอุลามะผู้หญิงอุลามะผู้ชายมีไหมครับเนี่ยทีละอย่างเนี่ยทีละอย่างเราจะเข้านอนน้ำละหมาดตรงนี้เป็นสุนัตข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดสุนัตลิลลาฮิตะอาลาเนี่ยเราจะมาละหมาดวันศุกร์จะละหมาดมักริบอันนี้ถ้าไม่มีน้ำละหมาดใช้ไม่ได้ละหมาดเป็นวาญิบน้ำละหมาดก็เป็นวาญิบข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดเป็นฟัรดูลิลลาฮิตะอาลาต่างกันยังต่างฉะนั้นบางคนที่เขาเข้มงวดเขาก็อันนี้สุนัตอันนี้วาญิบไม่เป็นไรได้นั่นแหละซ้อเลยแล้วข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดลิลลาฮิตะอาลาหรืออัลลอฮ์รับไม่ถูกไงไม่อุลามะคือความละเอียดของอุลามะตอนนั้นแต่ว่าสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดเลยเราอาบน้ำละหมาดไปเพื่ออะไรรู้ยังรู้แล้วเรารู้ไหมเนี่ยก็เราจะนอนเนี่ยมันจะไปทำอะไรเนี่ยใจแบบเพราะเรารู้เนี่ยน้ำละหมาดครั้งนี้มันสุนัตแค่นั้นแหละใช้ได้อีกครั้งหนึ่งทวนใหม่พอออกนอกเรื่องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมล้างมือ3 ครั้งแล้วเนียดเลยผมแนะนำให้เนียดเลยข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดลิลลาฮิตะอาลานะบ้วนปากพร้อมสูดน้ำเข้าจมูกพอขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เป็นรุกลอันนี้ต้องพิถีพิถันและทำให้เรียบร้อยที่สุดเลยขั้นตอนของการล้างหน้านะครับในหลักการให้ล้างตั้งแต่ไหนเอ่ยชายผมของคนปกติเราอย่าไปดูคนหัวเถิกนะดูไหนดูคนปกติหรือเราตอนปกติโคนผมเนี่ยขึ้นตรงไหนให้เอาตั้งแต่ตอนนั้นคือบริเวณเขตหน้ามาสุดจนกระทั่งรอยพับใต้คางนี่ไม่ใช่ที่ปลายคางนะรอยพับเนี่ยรอยย่นที่เป็นตรงที่พับเนี่ย คางเป็นเขตของใบหน้าคางเนี่ยเป็นเขตของใบหน้าฉะนั้นผู้หญิงเวลาใส่ตะละกงคางเปิดละหมาดซะบ้านเราไม่เข้าใจไอ้คางออกละหมาดไม่ได้ผู้ชายก็ละหมาดใหม่คางเปิดละหมาดใช้ได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะคางเป็นเขตของใบหน้าผู้หญิงละหมาดเปิดหน้าหรือปิดหน้าเปิดหน้างั้นคางเปิดได้ป่ะได้อ้าวรู้ได้ไงคางเป็นเขตของใบหน้าเพราะเราซูลเวลาล้างหน้าเราซูลให้สางเข่าที่คางเพราะไม่เช่นนั้นหน้าจะไม่เปียกทั่วเปียกไม่ทั่วงั้นเราซูลก็เลยสางเข่าพร้อมกับล้างหน้าแสดงว่าเขตหน้ารวมมาถึงใต้คางตรงนี้อ้าวตรงไหนตรงนี้ตรงที่เป็นรอยพับตัวนี้พอตะลงมาถึงลูกกระเดือกอันนี้ก็ไม่เรียกหน้าแล้วเนี่ยบางใครเรียกหน้าไหมบางแล้วเรียกอะไรตรงเนี้ยฮะหน้าคอหน้าคอจะเอาให้หน้าเป็นไม่ได้ที่ไม่ได้อันไม่ใช่ขั้นตอนนี้อ้าวอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ชายผมปกติจนกระทั่งถึงรอยพับใต้คางแล้วด้านขวางด้านข้างให้นับตั้งแต่ข้างหูเนี่ยติ่งหูเนี่ยข้างไหนก็ได้ผ่านมาถึงอีกด้านหนึ่งงั้นล้างให้ทั่วสุนนะให้ล้างตั้งแต่ด้านบนลงมาล้างตั้งแต่ด้านไหนด้านบนลงมาเราวักน้ำเป็นไม้ให้เต็มอุ้งมือนะเสร็จแล้วเราก็ล้างจากบนแล้วก็ถูลงมามันจะมีโอกาสเปียกทั่วได้ง่ายกว่าแต่ถ้าล้างจากข้างล่างกันไปแล้วก็เข็นน้ำกันไปบนนั้นนี่ยากอาจจะไม่ทั่วหน้านี่ก็เหมือนกันล้างกี่ครั้ง3ครั้งถ้าล้างครั้งหนึ่งทั่วดีแล้วผลฟัดดูผลอะไรนะผลฟัดดูถือว่าซอแล้วรูปผลข้อนี้ซอแล้วแต่ถ้าล้างครั้งแรกหน้าไม่ทั่ววาญิบต้องล้างครั้งที่2เพื่อให้ทั่วอ้าวพอครั้งที่2ทั่วดีแต่ไม่ได้สุนนะจำนวนเพราะมันยังเป็นคู่อยู่ต้องล้างเพิ่มอีก1ครั้งเพื่อให้ได้เป็นจำนวนขี้อ้าวล้างเสร็จแล้วถูรอยตีนกาตรงเนี้ยถูตรงจมูกตาเนี่ยบางทีขี้ตามันออกมันเป็นมันตรงเนี้ยมันจะเป็นทางออกของเวลาสมองเราระบายน้ำที่เกินในสมองออกมาทางดวงตานะมันก็มีขี้ตามีอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไขมันงั้นทำไงถูถ้าไม่ถูบางทีน้ำไม่ทั่วนะครับใต้ตาอีกบางคนตา2 ชั้น 3 ชั้นถูซอกจมูกแล้วแต่นะยิ่งถ้ามีเขามีอะไรหนาๆก็ต้องถูต้องสางให้ทั่วทำกี่ครั้ง3ครั้งอ้าวรูปผลข้อนี้ผ่านไปแล้วเสร็จแล้วไปล้างมือทั้ง2ข้างจนกระทั่งถึงข้อศอกตั้งแต่ปลายนิ้วจนกระทั่งถึงข้อศอกเลยทำข้างขวาก่อนข้างซ้ายครั้งละ3ครั้งอ้าวเวลาถูนะครับไม่ต้องมีลีลาอะไรเยอะนะครับแต่ว่าซีซุนนะเลยก็คือให้ล้างจากปลายนิ้วมาถึงข้อศอกบางคนล้างจากข้อศอกนี่รองใต้ก๊อกเอาข้อศอกไปถึงปลายนิ้วอันนี้ขี้ลับอันนี้แปลว่าไม่เหมาะสมทั่วหรือเปล่าทั่วเหมือนกันแต่เหมือนกับบังแลทำกันบ้านจากข้อ1ถึงข้อ 5นะบังแลทะลึ่งเอาตั้งแต่ข้อไหนเอาข้อ5ไปแล้วเวลาครูตรวจล่ะฮะยุ่งไหมยุ่งแต่สำหรับอัลลอฮ์ไม่ได้ยุ่งอะไรนะแต่ว่ามันย้อนแย้งกับที่อัลลอฮ์บอกว่าไอดียากุมอีลัลมารอฟิกในกุรอานบอกว่าจงล้างมือถึงข้อศอกเราก็รักษามารยาทกับกุรอานในเมื่อกุรอานบอกให้เริ่มล้างจากมือไปทนข้อศอกเราก็ล้างไปตั้งแต่มือให้เปียกเรื่อยไปถึงข้อศอกอ้าวข้อศอกอยู่ตรงไหนลองชี้สิข้อศอกอยู่ตรงไหนคำว่าล้างไปถึงหมายความว่าให้เปียกไปถึงบริเวณนั้นไม่ใช่ล้างไปชนแค่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นไม่ต้องล้างเข้าใจป่ะบางแล้วทำกันบ้านข้อ1ถึงข้อ10บางแล้วทำไปแค่ข้อกล่าวพอได้ป่ะถึงข้อ10แล้วก็ไม่ต้องทำมันต้องทำข้ออะไรด้วยข้อ10ด้วยอันนี้อุลามะบอกให้ทำไปจนกระทั่งข้อศอกเปียกอีกคนหนึ่งบอกไม่ต้องเปียกหรือไม่เปียกไม่เป็นไรแต่อันนี้บอยอีฟมากๆแล้วไม่มีใครยอมรับนะบางแรกกินอะไรกินปลานะกินไปถึงไหนกินไปถึงหางกินล่ะไม่ได้กินไปแค่หางนี่ภาษาแต่สำหรับกุรอานบอกให้ล้างตั้งแต่มือจนกระทั่งถึงข้อศอกต้องล้างด้วย จนกระทั่งมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบางครั้งเนี่ยเขาส่งเสริมให้ล้างมาจนกระทั่งถึงใต้รักแร้นี่แต่อันนี้เยอะไปสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยที่ล้างที่ส่งเสริมให้ล้างเลยก็คือเลยมาพอประมาณเลยมาพอประมาณอย่าเกินงามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพอถึงวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมีรัศมีฉาบฉายไปทั่วบริเวณที่เราอาบน้ำละหมาดรอยอาบน้ำละหมาดของเรารอซูลบอกต่อไปนี้นะไทมานิสตะตออามิงกุมอายุตีละกุรรอตะฮูฟัลยาฟันใครที่สามารถทำให้กุรรอแปลว่ารอยที่มันผุดผ่องน่ะมันเป็นสว่างรัศมีเนี่ยถ้าสามารถทำให้เลยบริเวณที่เป็นบริเวณอาบน้ำละหมาดได้ทำไปเลยงั้นนบีจึงส่งเสริมให้เลยมาพอประมาณอาบน้ำละหมาดมาถึงข้อ2แล้วเพื่อเป็นการป้องกันว่าโอกาสทั่วมี100%ก็คือล้างให้ทั่วมาเลยจะไม่ขาดแต่ถ้าล้างมาพอดีเป๊ะเลยมันอาจจะขาดก็ได้งั้นพี่น้องพยายามทำแล้วก็ให้ลูกมาให้เลยแต่นี้ข้อศอกเนี่ยเวลาเรายืดตรงแบบเนี้ยไอ้ตรงข้อศอกตัวเนี้ยนะมันเป็นยังไงย่นนี่งั้นเราก็ต้องถูเนี่ยตาโน้งเอียงอะไรพวกเนี้ยถูให้หมดเลยงอมาแบบนี้มันจะตึงพอตึงแล้วก็น้ำลูบทั่วน้ำลูบทั่วตรงไหนที่มัน เป็นรอยพับตอนงอมาแบบนี้ตรงนี้ทั่วไหมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ทั่วงั้นตอนล้างตรงนี้ถูเสร็จแล้วงอมาถูด้านนี้อย่างนี้ทั่วทำกี่ครั้ง3ครั้งมือขวาเสร็จแล้วก็มาทำมือซ้ายเสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนของการล้างเช็ดศีรษะไม่ใช่ล้างศีรษะเช็ดศีรษะนะอัลกุรอานบอกว่าอิดียะกุมอิลัลมารอฟิกมือถึงข้อศอกพอเสร็จแล้ววัมซาอูบิรูอูซิกุมให้พวกท่านทั้งหลายเปลี่ยนไปเช็ดศีรษะในขั้นตอนต่อไปเอาเช็ดศีรษะทํำยังไงตามสุนนะของนบีฮะเอานบีก่อนนบีใช้มือจุ่มน้ำนะเอาถอดหมวกก่อนแม่จะโชว์หมวกสวยในวันนี้ถอดอีกแล้วนะทำยังไงมือจุ่มน้ำเสร็จแล้วนะครับมือเปียกน้ำนะเสร็จแล้วนี่เอาตรงเนี้ยวางตรงขมับนี่เลยพอวางตรงขมับเสร็จแล้วปลายนิ้วมันจะชนกันพอดีเลยลองวางที่เราเนี่ยได้ไหมมาพอดีเสร็จแล้วตั้งแต่ชายผมเมื่อกี้เราล้างหน้ามาถึงตัวนี้ไหมเราก็วางตั้งแต่ตรงนี้ด้านหน้านี่เลยแล้วก็ลูบไปจนกระทั่งสุดที่ท้ายทอยแล้วก็ลากย้อนกลับมาเนี่ยในสำนวนของฮะดิษในฮะดิษของท่านคอลิฟะอุสมานของใครที่รายงานไว้จำนวนมหาศาลเลยรอซูลรูปแบบนี้เวลารูปศีรษะนะเนี่ยรอซูลรูปแบบนี้ในขั้นตอนการเช็ดศีรษะใครแต่ใครที่รายงานเห็นวิธีรอซูลอาบน้ำละหมาดก็จะมาเล่าแบบรอซูลเวลารูปเนี่ยรอซูลเอามือตั้งแบบนี้นะลากไปข้างหลังแล้วก็ลากย้อนกลับมากี่ครั้งครั้งเดียวกี่เที่ยวตัวซีฮะแสดงว่าไปเรียนทีเอ็มมาจำได้เช็ด1ครั้งแต่2เที่ยวเที่ยวจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วเที่ยวที่2ก็คือจากข้างหลังย้อนกลับมางั้นอุลามะเลยบอกว่าอุลามะบอกว่าอย่ายกมือเวลาเราตั้งแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมลากไป1ครั้งครั้งเนี้ยนับ1แล้วก็ลากย้อนกลับมาแต่พอลากไปถึงหลังแล้วก็ยกมือออกปล่อยมือแล้ววางลงไปใหม่แล้วก็ลากกลับมาจะกลายเป็นรูป2ครั้งไปครั้งกับครั้งที่ถูกต้องให้รูปเพียงแค่ครั้งเดียวแต่กี่เที่ยวเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวย้อนกลับมาอันนี้ได้สุนนะนะครับได้สุนนะแต่การเช็ดศีรษะเป็นวาญิบเป็นรุกลแต่วิธีเป็นสุนนะเสร็จแล้วน้ำมือที่เราเช็ดแล้วนี่แหละไม่ต้องไปจุ่มใหม่ให้เอามาเช็ดใบหูได้เลยอันนี้นบีทำแบบนี้เช็ดแบบนี้เอานิ้วชี้ใส่ไปในซอกหูเนี่ยรูแล้วเนี่ยช้อนใช้ไปตามซอกรอยพับเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งตั้งจากด้านหลังแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นี่คือวิธีที่เราซุนทำมาทั้งชีวิตเลยภูมิใจไม่ได้ทำแบบนี้เหมือนใครเนี่ยฮะไม่ใช่เหมือนชาลีนะเหมือนชาลีชายีนะอีกเรื่องหนึ่งแต่เราขอเหมือนนบีภูมิใจแล้วแกเนี่ยโอ้โหเราทำเหมือนนบียากไหมเนี่ยไม่ยากเลยส่วนใครที่เรียนมาแบบไหนเขาจะชิดงานอันเรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องของเขาไป แต่ว่าของเราขอทำให้เหมือนนบีเราจะได้นบีเอาไปนั่งกลางๆนี่คนนี้เหมือนเราเพื่อนชวนคนนี้นั่งกลางไม่เหมือนเลยนบีจะได้เรียกไปใกล้ๆเสร็จแล้วทำยังไงต่อล้างเท้าเดี๋ยวก่อนเช็ดศีรษะเช็ดกี่ครั้งครั้งเดียวใช่ไหมครับสองเที่ยวเช็ดหูครั้งเดียวนบีเช็ดหูโดยใช้น้ำเดียวกับที่น้ำเช็ดศีรษะเลยนบีบอกว่าวัลอูลูนานี่มีนัรสิหูสองข้างเนี้ยให้ทำพร้อมกับเส้นผมเลยนบีบอกให้ทำพร้อมกับเส้นผมตอนนี้เราเป็นผู้หญิงเช็ดยังไงนี่เราจะมามัสยิดจะมาอะไรเงี้ยเนี่ยผู้ชายเต็มไปหมดเลยไปถลกหัวไม่ได้เปิดเอาร้อนไม่ได้ทำยังไงนบีทำอย่างนี้สมมติใส่หมวกพวกสารบัญใส่อะไรไปแล้วแต่ที่ผู้หญิงกุมมียาบนบีใช้มือขวาจุ่มน้ำมานะเสร็จแล้วนบีก็ใช้มือเนี่ยครับสอดไปประมาณ1 ฝ่ามืออันนี้จึงเป็นที่มาของทัศนะมัธยมหนึ่งนะบอกว่าวาญิบจะต้องเช็ดเขตของศีรษะอย่างน้อยๆรูบะแปลว่า1/4ของพื้นที่ศีรษะส่วนศีรษะเราเนี่ยหัวกระบาลเราเนี่ยนะเนี่ยหัวเราเนี่ยแบ่งเป็น4ลองเนี่ย1 ฝ่ามือได้ครึ่งหนึ่งแล้วอีก2 ฝ่ามืออยู่ข้างหลังดังนั้นมัธยมหนึ่งบอกว่าอย่างน้อยๆเช็ดต้องให้ทั่วถึง1 ฝ่ามือก็เอาหลักฐานจากตรงนี้แหละนบีสอดมือเข้าไปในสารบัญของท่านนบีพันผ้านบีพกผ้านะสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ผมนบีก็เลยเปียกเท่าไหร่เปียกพื้นที่1/4ของเกศศีรษะรูบวะ1ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนบีก็เอาขึ้นมาทำแบบนี้แหละบนผ้าสารบัญลูบไปแล้วก็ลากย้อนกลับมาเช็ดบนอะไรเช็ดบนผ้าผู้หญิงทำยังไงผู้หญิงก็ทำเหมือนกันเอามือสอดเข้าไปข้างหน้ารูบวะ1 ฝ่ามือเสร็จแล้วก็เอามาตั้งบนผ้าหยาบแล้วก็ลากย้อนกลับไปแล้วหูเช็ดยังไงผู้หญิงถ้าสามารถเอานิ้วย้อนกลับไปใส่ไปเช็ดได้ก็เช็ดถ้าเช็ดไม่ได้ก็เช็ดไปบนผ้าเลยบนผ้าจากข้างนอกสมมติบางคนเขาใส่ตะละกงแล้วก็มีเชือกรัดตรงเนี้ยมันแกะไม่ได้ถ้าแกะแล้วมันยุ่งใช่ไหมทำยังไงเช็ดนี่ลูบไปข้างบนแล้วก็เสร็จแล้วก็เช็ดด้านนอกเพราะนบีสอนให้ทำแบบนี้งั้นวิธีของนบีจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องระบบผิดไม่ได้นะครับเช็ดหู1 ครั้งพร้อมกับเช็ดศีรษะนะเสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนของการล้างเท้าล้างเท้าล้างยังไงแปรงแล้วก็ขึ้นเลยไม่ใช่อันนั้นทั่วนะซ้อนแหละถ้าล้างแล้วทั่วซ้อนหมดแหละนะครับทำยังไงเอาเท้าขวาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เท้าซ้ายอัลกุรอานบอกว่าอารุยูลากุมอีลันกะบัยล้างเท้าทั้ง2 ข้างของพวกท่านให้ทั่วตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งถึงกะบัยตาตุ่มหรือข้อเท้าของเรางั้นสมควรล้างตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงตาตุ่มแต่ถ้าใครอย่างที่ว่าไปรองใต้ก๊อกแล้วก็มือถูอะไรให้มันทั่วก็แล้วกันทั่วถือว่าใช้ได้แล้วแต่ไม่ได้เรียบเรียงเนื้อหาเหมือนกับที่อัลกุรอานแนะนำเอาไว้ทีนี้สุนนะของเราซูลให้ใช้นิ้วก้อยของมือซ้ายช้อนใช้แย่ไปตามซอกนิ้วเพราะธรรมชาติของนิ้วเราใช่ไหมนิ้วเท้ามันสั้นมันไม่ได้กลางยาวเหมือนนิ้วนี่นิ้วมือเรานี่พอกลางนี่แล้วมันกลางใช่ไหมครับน้ำมันเข้าซอกนิ้วนี่ได้แต่เท้าเรามันแน่นเป็นปึกอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วลองกลางนิ้วให้ดูตัวเหี่ยมทำได้ไหมนิ้วเท้าไม่กลางเองจะเป็นนิ้วแหวกเนี่ยมันไม่กลางหรอกเพราะมันไม่กลางทำยังไงโอกาสที่น้ำจะเข้าไปซอกเองเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าได้ยากมากแล้วทำยังไงเราซูลเอานิ้วก้อยมันเล็กหน่อยก็แย่ใช้ไปแบบนี้หรือเราจะทำด้วยวิธีไหนก็ทำให้ทั่วแต่ถ้าได้สุนนะต้องนิ้วก้อยถูข้างขวา3 ครั้งงั้นตรงไหนที่มันมีรอยเปื้อนรอยคราบอะไรก็แล้วแต่ถูบางคนเนี่ยตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะตรงส้นเนี่ยนะครับมันเวลามันย่นมันงอใช่ไหมอาจจะมีคราบมีขี้ไข่บางคนมีไข่ใช่ไหมครับเป็นปื้นอยู่ถูให้เกลี้ยงแล้วก็ทำให้น้ำเปียกให้ทั่วอันนี้เป็นขั้นตอนเสร็จแล้วโดยเบื้องต้นส่วนรายละเอียดนะครับที่ว่าจะเน้นตรงนั้นหน่อยถูตรงนี้นิดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ทุกคนก็ไปพิถีพิถันไปกำหนดเอาเองน้ำละหมาดแบบรอซูลไม่ได้ยากเลยยากไหมครับเนี่ย ไม่ได้ยากต่อไปนี้ลองนะครับลองเปลี่ยนมาดูแต่นี้มีบางครั้งเราซุนอาบน้ำละหมาดนะทำแค่ครั้งเดียวบ้วนปากครั้งเดียวสูดน้ำก็จมูกก็ครั้งเดียวล้างหน้าครั้งเดียวล้างแขนครั้งเดียวล้างอะไรครั้งเดียวถ้าเราจะเอาซุนนะห์ตรงนี้ล้างขั้นตอนละหนึ่งครั้งวาญิบว่าหนึ่งครั้งนั้นต้องให้ทั่วให้เกลี้ยงทั้งหมดเลยเพราะถ้าไม่ทั่วใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมหน้าล้างครั้งเดียวไม่ทั่วใช้ไม่ได้ไปแล้วค่ำไปล้างหน้าแล้วตอนนี้มันมีรูปกลอีกสองข้อเมื่อกี้เรามีแล้วล้างหน้าเนียดล้างหน้าล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกเช็ดศีรษะล้างเท้าขาดรูปกลอีกสองข้อคืออะไรฮะดูอาสุนัตอานอกอะไรรู้ไหมเรียงลำดับงั้นกุรอานเรียงลำดับมาล้างหน้าแล้วถึงจะมาล้างแขนแล้วไปเช็ดศีรษะแล้วถึงจะไปล้างเท้าเราทำสลับกันได้ไหมฮะวันนี้ขี้เกียจยืนว่าล้างขาก่อนได้ไหมขากลับมาจากกลางนาขาเป็นเปื้อนแล้วไปหาปลากลับมาล้างขาก่อนเลยได้ป่ะไม่ได้งั้นต้องเรียงลำดับพอเรียงเสร็จแล้วข้อสุดท้ายมูวาลาตก็คือทำแบบต่อเนื่องโดยไม่เว้นระยะถ้าทำมาแล้วโทรศัพท์มางับงัดโทรศัพท์ขึ้นมาคุยก่อนโหลโหลคุยเสร็จแล้วกระดาษคำถามอ่ะแป๊บเดียวลืมไปแล้วถึงไหนเว้นระยะไม่ได้นะถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็นถ้าเว้นระยะโดยมีเหตุผลความจำเป็นเช่นกำลังละหมาดอยู่หน้านะล้างแขนเสร็จแชร์นึกว่าไม่มีคนยกเบรกเกอร์ปั๊มไม่ทำงานน้ำไม่ไหลแล้วทำไงอ่ะฮะนู่นป๊อกอยู่ฝั่งโน้นอันหนึ่งเฮ้ยน้ำไม่ไหลแล้วทำไงนี่เดินมากว่าจะมาถึงฝั่งนี้เว้นระยะป่ะเนี่ยเว้นแต่เว้นแบบนี้เสียหายไหมไม่เสียหายเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหตุผลความจำเป็นตรงนู้นมันไม่มีน้ำอาบก็ต้องเดินมาอาบที่ก๊อกใหม่แต่อย่างหยุดโทรศัพท์นี่แหละมึงไม่รู้ไอ้กูอ่านละหมาดอยู่โทรมาได้ฮะแล้วโทรคุยสนานเลยเขาจะถือว่าเสียน้ำละหมาดเสียรูปกลก่อนนี้เมื่ออาบน้ำละหมาดแล้วเว้นระยะจนกระทั่งอวัยวะสุดท้ายที่เราอาบเนี่ยแห้งถ้าแห้งเนี่ยถึงกับอะไรถือว่านานแล้วใช้ไม่ได้งั้นเวลาจะอาบต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยอย่างเนี้ยไม่มีอะไรละตกลงน้ำละหมาดง่ายไหมง่ายทวนอีกครั้งหนึ่งล้างมือทั้งสองข้างพร้อมกันทำกี่ครั้งสามครั้งตอนนี้ให้บิสมิลลาห์แล้วก็เนียดเลยว่าบิสมิลลาห์แล้วก็ข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับล้างมือสองครั้งสามครั้งสองข้างพร้อมกันสูดน้ำเข้าจมูกพร้อมกับสั่งออกกลั้วปากให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บ้วนทิ้งเสร็จแล้วก็ล้างหน้าให้ทั่วบริเวณใบหน้าตั้งแต่ใช้ผมคนปกติจนกระทั่งถึงใต้คางล้างให้ทั่วเลยนะครับตรงไหนที่มันมีอะไรก็แล้วแต่กระยี่มันถูมันเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำเปียกทั่วเสร็จแล้วล้างมือทั้งสองข้างล้างมือขวาถึงข้อศอกสามครั้งล้างมือซ้ายถึงข้อศอกสามครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ไปเช็ดศีรษะวิธีเช็ดศีรษะมือเปียกน้ำนะตั้งด้านหน้าแล้วก็ลูบลากไปข้างหลังแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มาเช็ดหูทำกี่ครั้งเช็ดศีรษะเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับในสุนนะห์ของรอซูลเสร็จแล้วล้างเท้าข้างขวาก่อนสามครั้งข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายทีหลังอีกสามครั้งให้ทั่วตั้งแต่ปลายนิ้วจนกระทั่งถึงข้อเท้าหรือตะตุ่มเลยเสร็จแล้วอันดุอาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลแค่นี้หรืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะดะอูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอับดุวะรอซูลุแค่นี้หรือถ้าจะต่อริวายะก็ถูกต้องอยู่ในสุนันอบีดาวุดอัลลอฮุมะจัลนีมินัตตะวาบินวะจัลนีมินัลมุตตะฮิรินประตูสวรรค์มี8บานเลือกอะไรจะเข้าประตูไหนสบายไหมสบายเหลืออีก10นาทีเองหมดเวลาละตะยัมมุมใครเคยทำตะยัมมุมบ้างแล้วนะครับพี่น้องมุสลิมินเคยไหมครับฮะใครเคยไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์แชร์เคยไปกันไหมครับเคยไปกันยังไปถึงนู่นบางทีเราไม่สะดวกที่จะเข้าห้องน้ำที่มักกะฮ์ที่ตออีฟอะไรบางทีเราไปเที่ยวนะทัศนศึกษาแซ่เขาเฮ้ยน้ำมันต้องซื้อกินขวดหนึ่ง2 เหรียญขวดนิดเดียว2 เหรียญไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมครับน้ำไม่สะดวกก็ใช้วิธี แต่อย่างผมไปเรียนที่นู่นช่วงแรกๆนะเวลาไปทัศนศึกษาไปทำแคมป์ทำอะไรบางทีใช้ตะยำมุมนี่แหละตะยำมุมทำไม่ยากเลยตะยำมุมมีกี่วิธีฮะกี่วิธีบ้างแหละฮะสองมั้งได้ยังไงมั้งไม่ได้เลย4 วิธีนะครับ4 วิธีแต่ถ้าจะให้ละเอียดเลย8 วิธีแต่ที่จะแนะนำวันนี้เป็นวิธีที่อัฟฎอลที่สุดเลยแล้วง่ายที่สุดเลยวิธีเดียวเวลาเราไม่เยอะแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ดินฝุ่นนะดินฝุ่นดินลูกรังดินหินคลุกดินทรายดินบ้านเราเนี้ยที่เป็นดินนะตรงไหนที่เป็นฝุ่นที่ไม่ใช่ดินไม่ได้ให้เอาเฉพาะดินฝุ่นเท่านั้นนะครับดินอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้สมมติทางบ้านเราเนี่ยก็ทำปุ๋ยนะครับเอาใบไม้มาบดเป็นผงเลยได้ไหมไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ดินสอพองดินสอพองเนี่ยเอาดินสอพองมาขูดนะเป็นผงดินสอพองใช้ได้ไหมได้เพราะดินสอพองทำจากดินนะครับทำจากดินแท้ๆนี่แหละนะครับแต่ว่าเวลาเขาไปตีมันนะจนกระทั่งมันเป็นเนื้อละเอียดอันนี้ฮาลาลและซอสด้วยนะครับวิธีที่ทำมันนะเราซุนทำ4 อย่างนะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือตบฝุ่นใช้มือสะอาดนะตบฝุ่นบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าทำตะยำมุมแทนการอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาดูฝุ่นสะอาดแล้วตบลงไป1 ครั้งหงายมือขึ้นมาดูถ้าฝุ่นที่ตบลงไปเนี่ยมันติดมือขึ้นมาเยอะเราซูลใช้วิธีแบบนี้เอามือเคาะกันเพื่อให้ฝุ่นร่วงออกไปให้เหลือเพียงแค่บางๆลองเคาะดิเคาะแบบนี้หรือถ้าไม่เคาะเราซูลก็เอามือตักหงายขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป่าออกพอมันเหลือฝุ่นพอประมาณแล้วเราซูลเอามารูปหน้าไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับต้องขยี้ให้ทั่วมันก็อ่านนละหมาดรูปแค่อะไรให้เข้าใจว่าพอทั่วพอประมาณแล้วเสร็จแล้วเราซูลเช็ดหลังมือถึงข้อมือเนี่ยเราซูลรูปหลังมือแบบนี้แค่เนี้ยเสร็จเลยวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่เราซูลทำและมีรายงานแข็งแรงที่สุดเลยลองทำซิครับฝุ่นมีฝุ่นอยู่ข้างหน้านี่เราเอาถาดใส่แป้งมานะลองเลยบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าทำตะยำมุมแทนการอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเอายกมือขึ้นมาฝุ่นเยอะไหมถ้าไม่เยอะไม่เป็นไรถ้าเยอะเคาะแบบนี้ก็ได้หรือเป่าออกก็ได้เสร็จแล้วเอามาลูบหน้าให้พอทั่วๆแล้วเช็ดหลังมือ2 ข้างนี่วิธีนี้ทำนะซอที่สุดรายงานเยอะที่สุดง่ายที่สุดวิธีที่2ตบฝุ่นลงไปทำเหมือนเดิมหรือเคาะแบบนี้เสร็จแล้วเอามารูปหน้าพอให้ทั่วเสร็จแล้วเราซูลรูปมาถึงข้อศอกพอรูปมาถึงข้อศอกก็รูปแขนไปจนกระทั่งทั่วเลยข้างขวา1 ครั้งข้างซ้าย1 ครั้งนี่วิธีที่เท่าไหร่วิธีที่2ก็คือตบฝุ่น1 ครั้งลูบหน้าและมืออย่างละ1 ครั้งแต่ที่แตกต่างกันก็คือลากจากมือเนี่ยลงมาถึงข้อศอกเลยมันจึงกลายเป็นวิธีที่2วิธีที่3ตบ1 ครั้งขึ้นมาดูตอนตบก็เหมือนกันบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าทำตะยำมุมด้วยไหลตาลาฝุ่นเยอะไหมเยอะเป่าทำแล้วเกินเสร็จแล้วลูบหน้า1 ครั้งแล้วก็ตบฝุ่นอีก1 ครั้งลูบหลังมือกี่วิธีแล้วเนี่ย3วิธีที่4ตบฝุ่น1 ครั้งบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าทำตะยำมุมลิลลาฮิตะอาลายกขึ้นมาเยอะเป่าออกเคาะออกเสร็จแล้วทำยังไงลูบหน้า1 ครั้งตบอีกครั้งหนึ่งลูบมือขวาถึงข้อศอกลูบมือซ้ายถึงข้อศอกเป็นวิธีที่4เป็นวิธีที่4กี่วิธีแล้วเนี่ย4วิธีที่5ที่6ทำยังไงฮะก็ได้วิธีที่5วิธีที่6ทำเหมือนเก่าทุกอย่างเลยแต่สลับกันเมื่อสักครู่ บุษคูดทำยังไงก่อนลูบหน้าก่อนแล้วถึงจะมาลูบมือมีในบางกระแสรายงานที่ถูกต้องรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบางครั้งที่รอซูลตบเสร็จแล้วรอซูลลูบมือก่อนแล้วถึงจะมาลูบหน้าเอามือไปทำก่อนทำหน้าลูบหน้าก่อนแล้วลูบมือสี่ครั้งสี่วิธีพอทำมาสลับกันล่ะก็เพิ่มเป็นอีกสี่จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่8วิธี8วิธีแต่วิธีที่อัฟฎอลที่สุดที่ซอฮีฮ์ที่สุดอัสบัตมีรายงานเยอะที่สุดเลยรอซูลทำยังไงตบหนึ่งครั้งแล้วก็ลูบหน้าพอให้ทั่วแล้วก็ลูบหลังมือแค่เนี้ยง่ายที่สุดเลย8วิธีตกลงเราเอาแค่เท่าไหร่เอาวิธีเดียวที่ซอที่สุดมั่นใจที่สุดและมีรายงานว่ารอซูลทำแบบนี้ตกลงทั้งอาบน้ำละหมาดทั้งตัยมุมวันนี้ง่ายไหมง่ายตัวด้านลองทำเนี่ยเดี๋ยวใครมาเป็นพรีเซนเตอร์ทวนอาบน้ำละหมาดให้คนหนึ่งตากล้องมาใครเอาแป้งมามั่งเบบี้ก็ได้เราจะได้รู้ว่าแค่ไหนถอดหมวกก่อนใครมีแป้งกันบ้างล่ะแนะนำตัวก่อนเป็นกล้องเป็นมือจานมันจะเห็นแค่จานเดียวได้เขาก็จะออกกล้องเหมือนกันนะนี่ได้ไม่เดี๋ยวคู่ขยับไงเดี๋ยวคู่ขยับแล้วเราก็มายืนตรงคู่นี่เลยเราจะได้ไม่ต้องตั้งกล้องใหม่ได้โอเคเดี๋ยวจะ6 โมงแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะได้เลิกวิธีที่หนึ่งอันละหมาดก่อนอันละหมาดเปิดก๊อกกี่ครั้งล้างมือ3 ครั้งเสร็จแล้วยังไม่ได้ว่าบิสมิลลาห์เลยผมในใจต้องว่าบิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าอันละหมาดลิลลาฮิตะอาลามาสั่งออกกี่ครั้งทำอยากหันมาดูครูไม่เอาทำแบบละหมาดจริงเลยทำแบบของจริงเลยเมื่อกี้บนปากห้ามคุยทำไปเลยมือซ้ายจับสั่งออกเอามือขวาใส่แล้วสั่งมาแล้วออกแล้วทำมือขวามาตลอดเลยเนี่ยก๊อกอยู่นี้3 ครั้งแล้วไม่ต้องแล้วพยายามถูให้ทั่วนะตรงที่เป็นรอยพับรอยอะไรมันยังไม่ย่นใช่ไหมเช็ดศีรษะเนี่ยอันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรรองน้ำเสร็จแล้วก็เทความน้ำทิ้งอย่าไปรองน้ำก็แค่ให้มือเปียกพอนี่เรารองอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็คว่ำน้ำทิ้งน้ำทำไมลูบไปเลยยังไม่กลับเลยนี่ถ้ามีไม่เรียวในโดนแล้วนะเนี่ยโอเคทำได้ทุกอย่างแล้วก็ล้างถึงตะตุ่มแล้วก็เอานิ้วสอดเข้าไปในนิ้วเอานิ้วก้อยมือซ้ายสางไปเสร็จแล้วอันดูอาว่าอ่านเพาะๆเลยอันมันในคลิปอ่ะอ่านเพาะๆในคลิปอาจารย์คลิปผมไม่เคยฟังอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะดะฮูลาชะรีกะละأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعل ตะยำมุมเนี่ยโต๊ะแป้งมาให้แล้วโอ้ยผมว่าขาวแปลกวิธีตบฝุ่นไงตบฝุ่นแค่นั้นละพอแล้วเดี๋ยวเยอะบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าทำตะยำมุมแทนการอ่านละหมาดละตาละตบลงไปเลยทั่วเยอะไหมเยอะเคาะออกไม่ต้องถูด้วยเคาะนบีใช้เคาะงี้อยากจะเกียร์รูปให้สาวให้เข้าใจว่าทั่วแล้วก็รูปหลังมือแค่นั้นแหละไม่ต้องไม่ให้รูปแค่หลังมือเพราะฝ่ามือเนี่ยมันมีฝุ่นอยู่แล้วไม่ต้องใช่ไหมครับรูปแค่หลังมือแต่นี่เพราะหน้ามือเนี่ยเราตบลงไปฝุ่นมันอยู่ที่ด้านหน้านี่แล้วแค่นั้นแหละอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่อัฟฎอลที่สุดเลยวิธีเดียวนี่พอแล้วแนะนำอย่างหนึ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยชื่ออะไรนั่นลืมไปแล้วฟูอาดที่ฟูอาดทำมาเนี่ยโอเคแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่สิ่งหนึ่งที่สมควรระวังมากที่สุดเลยก็คือขณะอาบน้ำละหมาดอย่าคุยอันที่เขาคุยนี่คือเขาสนทนากับผมไม่เป็นไรใช่ไหมครับนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่ง นบีกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่อาบน้ำละหมาดซอฮาบะห์เดินมาถึงนบีเจอนบีทำไงให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมเอาสลันเลยนบีหันมามองนบีไม่รับสลามซอฮาบะห์ตกใจรอซูลไม่ได้ยินหรือเปล่าจะว่าไม่ได้ยินก็ไม่ใช่อัสสลามุอะลัยกุมอีกรอบหนึ่งรอซูลหันมาตาเขียวเลยตอนนี้ทำไมซอฮาบะห์ไม่ไปไหนเลยยืนอยู่กับที่เกิดอะไรขึ้นรอซูลโกรธอะไรหรือเปล่าถึงไม่รับสลามเราโกรธอะไรหรือเปล่าซอฮาบะห์ยืนรอจนกระทั่งรอซูลอาบน้ำละหมาดเสร็จรอซูลอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะซอฮาบะห์ก็ขับไปถามรอซูลครับโกรธอะไรผมหรือเปล่าผมให้สลามทำไมรอซูลไม่พูดอะไรกับผมเลยนะรอซูลบอกไม่ได้โกรธเองหรอกไม่ได้มีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ที่เราไม่รับสลามเพราะเรากำลังอาบน้ำละหมาดอยู่รับสลามนี่เป็นอะไรวาญิบนะใครให้สลามวาญิบต้องรับสลามนี่ขนาดเขาให้สลามแล้วรอซูลยังไม่รับสลามรอจนกระทั่งอาบน้ำละหมาดเสร็จไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดเพียงแค่ถือว่าไม่มีมารยาทเหมือนกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีธุระอะไรสำคัญอยู่เราคุยด้วยอะไรด้วยได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นสมควรรักษามารยาทแต่บางทีคนก็มาให้สลามแล้วเราก็เดี๋ยวก่อนทำสัญลักษณ์อย่างอื่นนะแล้วก็สลามอ่านละหมาดเสร็จแล้วก็คุยกับเขาแต่ต้องอธิบายเข้าใจนะเหมือนกับที่นบีอธิบายเดี๋ยวไม่สลามยิงชะมัดเลยเปิดไปแล้วทีนี้เดี๋ยวสุกหน้าไม่มาคุยแล้วงั้นอธิบายให้เข้าใจก็คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดที่เราก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าเราซุนเป็นแบบนี้นะวันนี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเชิญนะตอบปัญหาให้ด่วนลืมไปแล้วถ้าไปละหมาดวันศุกร์ไม่มีมะฮ์รอมไปได้ไหมไปกับเพื่อนไปละหมาดที่ไหนครับมัสยิดไหนเอ่ยที่มุมฮาลานบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ตรงเขาเรียกหมู่บ้านอะไรตรงนั้นน่ะไม่มีชื่อหมู่บ้านหรอแสงวิมานตัดไปละหมาดตัวนั้นนะครับระยะทางที่นบีบังคับให้ต้องเดินทางและมีมะฮ์รอมก็คือระยะทาง1 วัน 1 คืนนะครับระยะทาง1 วัน 1 คืนนบีบอกว่าลายะฮิลลุลิมรอตินตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรไม่ฮาลาลให้ผู้หญิงมุสลิมะนะครับที่ศรัทธาเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอัลลอฮ์เรื่องกิยามะฮ์อะไรเดินทางเพียงลำพังโดยไม่มีมะฮ์รอมระยะทางที่ต้องใช้เวลา1 วัน 1 คืนเดินนะฉะนั้นถ้าเราไประยะสั้นๆแบบเนี้ยไปตลาดไปซื้อยาไปอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้อนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องมีมะฮ์รอมได้แต่ที่ดีก็สมควรจะมีไปเผื่อเราไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปโดน ทำร้ายอะไรระหว่างทางจะได้มีคนดูแลคนรับผิดชอบป้องกันเราฮะไม่มีแฟนก็หาแฟนสิต้องเงียบก็นี่เสียใจได้ฟูอัดมีครอบครัวแล้วนะฟูอัดมีครอบครัวแล้วนี่ยังไม่มีครอบครัวคนขับรถผมนี่ยังไม่มีครอบครัวฝากด้วยคนหนึ่งนะเบอร์เท่าไหร่นะสิลาเดี๋ยวให้เบอร์เอาเบอร์กูก็ได้เดี๋ยวเป็นเท่าแก่ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์